นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันจันทร์28พฤศจิกายน2565นะครับผมตั่วสุทธิวัฒน์และคุณนุ่นชุติมาครับวันนี้รับหน้าที่แทนเนี่ยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะแป๊บๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นศักราชใหม่แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเดินเป็นร่วงเดือนธันวาคมแล้วหลายคนมีคำถามว่าเอ๊ะในช่วงปลายปีแบบนี้โค้งสุดท้ายแบบนี้จะมีกลยุทธ์ของการลงทุนยังไงดีบ้างรวมทั้งบรรดาของขวัญปีใหม่ด้วยนะจะทำให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มอุตสาหกรรมไหนหรือว่าหุ้นตัวไหนที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับวันนี้ชวนผู้ชม Facebook Live เข้ามาคุยกันกับนาทีลงทุนนะครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับดูฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐกันดาวโจนส์นะครับถึงแม้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเปิดทำการครึ่งวันนะฮะแต่ว่าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับในฝั่งของดาวโจนส์เองนะครับบวกขึ้นมา 152.97 จุดนะครับ S&P 500ลงไป 1.14 จุดขณะที่ Nasdaq ลงไป 58.96 จุดนะครับบรรยากาศการซื้อขายคงซบเซาหลังจากวันหยุดเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ตลาดมีการซื้อขายเพียงครึ่งวันสิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือยอดขายสินค้าในวัน Black Friday และสถานการณ์โควิด-19 ในจีนนะครับอย่าง Black Friday เองเป็นธรรมเนียมของที่นั่นเลยนะฮะแล้วก็เป็นช่วงของการส่งเสริมการค้าแล้วก็การตลาดของหลายแบรนด์นะครับเพราะเมื่อแต่ละครอบครัวฉลองเทศกาลขอบคุณพระเจ้ากันเรียบร้อยก็พากันออกไปจับจ่ายซื้อของเข้าบ้านใหม่บรรดาร้านค้าห้างใหญ่ๆก็มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันทั่วหน้านะครับแต่ว่าปีนี้คนไปซื้อค่อนข้างเบาตาหนาเบาบางนะฮะแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยไม่เอื้ออำนวยด้วยนะครับแต่ว่ายอดช้อปออนไลน์ยังคงพุ่งสูงนะครับโดยทางบริษัท Adobe ครับเปิดเผยยอดใช้จ่ายออนไลน์ในวันขอบคุณพระเจ้าพุ่งแต่ระดับ 5.29 พันล้านดอลลาร์ก็ถือเป็นระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์สูงกว่าปีที่แล้ว 3% ครับส่วนหุ้นกลุ่มค้าปลีกในสหรัฐก็เป็นตัวบ่งชี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับเงินเฟ้อก็กระทบต่อการใช้จ่ายปีนี้ดัชนี S&P 500หุ้นกลุ่มค้าปลีกร่วงลงไปกว่า 30% ขณะที่ดัชนี S&P 500โดยรวมร่วงลงไป 15% นะครับ7ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ปิดบวกนะครับ Apple ปิดร่วงลงนะครับ 2% จากข่าวการส่งมอบ iPhone ที่ล่าช้าจาก Foxconn ของจีนในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการประท้วงของแรงงานเกี่ยวกับมาตรการของคุมโควิด-19 เป็นศูนย์นะครับขณะที่ประชาชนจีนในขณะนี้ก็ออกมาประท้วงให้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์นะครับการประท้วงรุนแรงขึ้นหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในนครอุรุมชีภูมิภาคซินเจียงทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายหลายคนเชื่อว่าผู้เสียชีวิตหนีออกมาไม่ได้เพราะว่าบางส่วนของอาคารกำลังถูกล็อกดาวน์นะครับส่วนเกาหลีใต้วันนี้เกาหลีใต้นัดคุยสหภาพรถบรรทุกนะครับหลังเกิดการสไตรค์ก็กระทบกับหลายธุรกิจเพราะว่าเกาหลีใต้เป็นห่วงโซ่ประทานสำคัญของโลกนะครับส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์ปูนซีเมนต์แล้วก็เหล็กกล้ารถบรรทุกเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าจ้างแล้วก็ให้มีภาวะการทำงานที่ดีขึ้นครับมาดูในภาพรวมของหุ้นในฝั่งยุโรปกันหน่อยเนี่ยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดในระดับที่ทรงตัวเนี่ยนะคะโดยดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 5.16 จุดด้วยกันค่ะส่วนดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้น 1.82 จุดส่วนฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนเพิ่มขึ้น 20.07 จุดด้วยกันค่ะตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปถึงแม้ว่าจะปิดทรงตัวในวันศุกร์แต่ก็ถือว่าบวกเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันเพราะว่ามีความหวังเกี่ยวกับการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หุ้นกลุ่มค้าปลีกค่ะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากความวิตกเกี่ยวกับฤดูกาลช้อปปิ้งวันหยุดที่ซบเซาหุ้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยลดลงไปเนี่ยนะคะ 0.6% ในวัน Black Friday ซึ่งก็เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลช้อปปิ้งเนื่องจากว่าวิกฤตของค่าครองชีพก็ยังคงย่ำแย่ลงนะคะและผู้คนก็กำลังให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลกนอกจากนี้เขาก็ยังมีผลสำรวจที่พบด้วยนะคะว่าความต้องการบ้านเช่าในอังกฤษอันนี้เพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมเพราะว่าผู้ที่มีแนวโน้มซื้อบ้านครั้งแรกได้มีการเลื่อนการซื้อเนี่ยออกไปด้วยค่ะ
ช็คฝั่งน้ำมันกันบ้างนะครับฝั่งของน้ำมัน WTI ร่วงลงไปเหรียญกับอีก66เซนต์นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลงไป 2.13% นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วงลงไป 4.78% นะครับก็หลุดระดับ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในส่วน WTI ส่วน Brent เองครับ Brent บวกขึ้นมาได้เหรียญกับอีก71เซนต์ขณะที่ดูไบบวกขึ้นมา3เหรียญ38เซนต์ด้วยกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา Brent ก็ร่วงลงนะครับถึง 4.55% โดยรวมครับฝั่งของตลาดน้ำมันถูกกดดันจากความกังวลการล็อกดาวน์ในจีนแล้วก็บรรดานักวิเคราะห์คาดว่าการซื้อขายในตลาดยังคงเบาบางก่อนถึง5ธันวาคมเพราะว่ารอดูอยู่ฮะกลุ่ม G7 กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7นะครับแล้วก็พันธมิตรจะมีการกำหนดบังคับใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียเพื่อเป็นการลงโทษที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์นะฮะเมื่อประกาศใช้ก็จะทำให้บรรดาบริษัทเดินเรือบริษัทประกันวินาศภัยบริษัทประกันภัยต่อไม่สามารถที่จะให้บริการใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งคาร์โก้น้ำมันรัสเซียที่มีราคาสูงกว่าเพดานที่ G7 แล้วก็พันธมิตรกำหนดไว้นะครับทาง EU ยังมีความเห็นต่างในเรื่องดังกล่าวนะครับทำให้ EU ตัดสินใจยกเลิกการประชุมเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ครับสมาชิก EU ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ G7 เสนอให้มีการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียในกรอบ 65-70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะแต่โปแลนด์เอสโตเนียและลิทัวเนียครับมองว่ากรอบดังกล่าวอยู่ในระดับที่สูงเกินไปส่วนไซปรัสกรีซและมอลตามองว่ากรอบดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไปนะครับและต้องการให้มีการจ่ายเงินชดเชยภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเพดานราคาน้ำมันดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันบรรดานักทุนก็จับตาการประชุม OPEC Plus วันที่4ธันวาคมนะฮะว่าจะเพิ่มหรือว่าลดกำลังการผลิตมากน้อยขนาดไหนนะครับถือเป็นไฮไลท์ของตลาดน้ำมันในช่วงวันที่4แล้วก็วันที่5ธันวาคมเลยนะครับขณะเดียวกันผลกระทบจากรัสเซียยูเครนก็ทำให้ต้นทุนพลังงานของไทยทรงตัวในระดับสูงนะครับค่าไฟฟ้างวดใหม่4เดือนแรกปีหน้าพุ่งขึ้นทำนิวไฮอีกครับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.ประชุมเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็มีมติให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเนี่ยไม่ขึ้นค่าไฟฟ้านะครับโดยให้ปตท.เข้ามาร่วมรับภาระรวม 6,000 ล้านบาทแล้วก็ให้ปรับสูตรขายก๊าซเป็นราคาเฉลี่ยเช่นเดียวกับ FT นะครับแล้วก็ให้ใช้ก๊าซในอ่าวไทยเพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นหลักเพราะว่ามีต้นทุนที่ต่ำกว่าครับราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ย้ำว่าในขณะนี้ยังไม่จำเป็นบังคับประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าต้องขอความร่วมมือประชาชนประหยัดอย่างเข้มข้นด้วยกันโดยในเรื่องของราคาพลังงานประชาชนมีภาระค้างจ่ายทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าไปกว่า 200,000 ล้านแล้วนะครับและในส่วนนี้ก็จะต้องมีการทยอยจ่ายคืนพร้อมกับดอกเบี้ยในช่วงที่ต้นทุนราคาลดลงแนะนำช่วงนี้ยังคงช่วยกันประหยัดพลังงานดีที่สุดนะฮะมาดูในฝั่งของทองคำกันบ้างเนี่ยนะคะในฝั่งของทองคำก็ยังคงได้แรงหนุนเนี่ยนะคะจากการเปิดเผยรายงานของเฟดที่หลายฝ่ายมีการคาดการณ์เนี่ยนะคะว่าเฟดนั้นอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อโดยสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 8.4 ดอลลาร์หรือว่า 0.48% ปิดที่ 1,754 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วก็ปิดตลาดทรงตัวในรอบสัปดาห์นี้หลังจากที่ลดลง 0.9% ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังคงได้แรงหนุนค่ะอย่างที่บอกไปว่าจากการเปิดเผยรายงานของเฟดที่ส่งสัญญาณว่าเฟดนั้นมองเห็นความคืบหน้าในการต่อสู้กับเงินเฟ้อแล้วก็อาจจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงของปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้านักลงทุนคาดว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมวันที่ 13-14 ธันวาคมหลังจากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ติดต่อกัน4ครั้งก่อนหน้านี้และนอกจากนี้นะคะตลาดก็จับตาการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ประจำไตรมาสที่3ของสหรัฐในวันที่30พฤศจิกายนนี้ด้วยรวมไปถึงตัวเลขของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันที่2ธันวาคมค่ะส่วนราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยนะคะมาดูในฝั่งนี้กันหน่อยปรากฏว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยราคาทองคำแท่งขายออที่บาทละ 29,750 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออที่บาทละ 32,50 บาทในฝั่งของเงินบาทค่ะค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่ระดับ35บาท75สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็ทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจากระดับปิดวันก่อนหน้าแนวโน้มของค่าเงินบาทก็มองว่าค่าเงินบาทเนี่ยยังคงได้แรงหนุนในฝั่งแข็งค่าจากภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดนอกจากนี้หากราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้ก็อาจจะมีโฟลว์ธุรกรรมขายทำกำไรทองคำเนี่ยมากขึ้นแล้วก็หนุนให้เงินบาทนั้นแข็งค่าได้เช่นกัน
ในฝั่งของกรุงไทยยังคงประเมินนะคะว่าการแข็งค่าของเงินบาทอาจถูกชะลอลงได้บ้างจากแรงขายทำกำไรของนักลงทุนต่างชาติโดยเห็นสัญญาณเริ่มขายทำกำไรหุ้นไทยและก็บอลไทยซึ่งก็ประเมินว่าการแข็งค่าของเงินบาทอาจอยู่ในโซนแนวรับที่35.50 บาทถึง35.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับที่ทางหอการค้าทั่วประเทศครับได้จัดสัมมนาใหญ่ประจำปีงานนี้นะครับมีระดับใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีคลังไปร่วมงานหอการค้าก็เสนอสมุดปกขาวแก่รัฐบาลนะครับวาระเร่งด่วนก็คือยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และต้องมี flagship projects นะครับเพื่อช่วยขับเคลื่อนทั้งด้านเกษตรการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวและในปีหน้าปี66หอการค้าจะนำแนวทาง Connect Competitive และ Sustainable มาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะเปราะบางแต่ก็เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้นะครับโดยหอการค้าไทยคาดว่า GDP ไทยจะโตได้ 3.5-4% และภาคการส่งออกจะเติบโตได้ 3-5% นะครับและใครที่รอคนละครึ่งอยู่อาจจะต้องบอกได้ว่าดับฝันไปเลยตอนนี้เพราะทางรัฐมนตรีคลังคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์บอกว่าโครงการคนละครึ่งอาจไม่จำเป็นอีกนะครับหลังจากการบริโภคการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวหนุนให้เศรษฐกิจไทยโตได้อย่างต่อเนื่องภาพนี้ก็คงจะสะท้อนได้จากงานใหญ่ๆอย่างงานพลุนานาชาติที่พัทยาค้นแน่นขนาดเลยนะฮะแล้วก็ที่พังงาภูเก็ตโรงแรมเนี่ยเต็มเกือบทั้งหมดนะครับขณะที่หน่วยงานคลังเช่นบสย.ก็ร่วมฟื้นฟูค้ำประกันหนี้โรงแรมจากผลกระทบของโควิด-19 นะครับคุณอาคมคาดด้วยครับว่าปี2565นี้ครับนักเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทยประมาณ10ล้านคนส่วนปีหน้าปี66จะเพิ่มเป็น20ล้านคนภายใต้สมมติฐานว่าจีนเปิดประเทศนะครับส่วนมาตรการของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีซึ่งจะมีผลในปี2566นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้อยากให้รอจับตาเพราะว่าหลายคนรอดูอยู่ว่าวันอังคารนี้จะมีประเด็นนี้เข้าครม.หรือเปล่านะครับขณะเดียวกันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกกับว่ารัฐบาลกำหนดนโยบายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีเป้าหมายภายในปีคศ2030นะครับจะมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของการผลิตยานยนต์ในประเทศนะฮะBOI รายงานแค่ว่าตอนนี้มีผู้ผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่ทั่วโลกให้ความสนใจลงทุนในไทยทั้งค่ายจีนญี่ปุ่นยุโรปลงทุนเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตขายในไทยแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับตามแผนงานปีหน้าปี66 BOI จะมีกิจกรรมชักจูงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในทุกรูปแบบหลายช่องทางรวมกว่า200ครั้งครับเราได้เห็นภาพรวมของข้อมูลข่าวเนี่ยนะคะทั้งจากฝั่งของต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยที่เป็นข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจมาดูปัจจัยบวกลบของตลาดกันหน่อยเนี่ยนะคะสำหรับปัจจัยบวกค่ะก็คือเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะซึ่งรัฐบาลก็เปิดเผยว่าต่างชาติจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ะส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริโภคของไทยก็ฟื้นตัวหอการค้าไทยที่คาดว่า GDP ในปีหน้าจะโตที่ 3.5-4% ส่วนดาวโจนส์หุ้นยุโรปก็ปิดบวกนะคะที่คาดว่าเฟดนั้นจะชะลอขึ้นดอกเบี้ยมีแรงจับจ่ายในช่วงของเทศกาลช้อปปิ้งด้วยส่วนปัจจัยลบที่ต้องติดตามก็คือราคาน้ำมันที่ร่วงลงเพราะว่ากังวลดีมานด์ที่ลดลงจากการคุมโควิดในจีนและนอกจากนี้ก็ต้องจับตาสถานการณ์ในจีนนะคะที่มีการประท้วงในหลายเมืองเพื่อเรียกร้องการยกเลิกเรื่องของการล็อกดาวน์นั่นเองค่ะย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ไม่ค่อยไปไหนนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับย่อลงไป4จุดกว่าๆด้วยกันนะครับมูลค่าการซื้อขายไม่ค่อยคึกคักนะครับถ้าดูรายกลุ่มจะเห็นได้ว่าฟันโฟต่างชาติชะลอการไหลเข้ามานะครับฟันโฟต่างชาติโดยเฉพาะต่างชาติเองเป็นการขายสุทธิออกมา100 กว่าล้านเป็นกองทุนที่ขายออกมาหนักขณะที่บัญชีโบรกเกอร์แล้วก็รายย่อยซื้อสุทธิก็มาเยอะนะครับดูห้างดับหลักทรัพย์กันบ้างนะครับมีทั้งสผ.มีทั้งปตท.รวมทั้ง AOT ก็เป็นกลุ่มทั้งของน้ำมันรวมทั้งเปิดเมืองประเทศที่ย่อลงไปนะครับขณะเดียวกันวันนี้กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ฝ้าของสภาผู้ส่งออกคาดว่าไตรมาส4ปีนี้ครับจะเติบโตติดลบ 3% การส่งออกจะเริ่มชะลอลงอย่างชัดเจนจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยนะครับทิศทางหุ้นไทยสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเราคุยกันต่อกับคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบล.บัวหลวงคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณวิกิตคะสำหรับสถานการณ์ของหุ้นไทยเนี่ยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามบ้างคะและกรอบของดัชนีน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่คะ
ในเรื่องของกรอบดัชนีเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นภาพต่อเนื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าในระดับของตัว16110 1615รอบเนี้ยนะครับจะไม่ลงมาต่ํากว่าตรงนี้เพียงแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปอย่างช้าๆไม่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราจะเห็นว่าตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับมันขึ้นมารอบเนี้ยทําได้ดีกว่าหุ้นไทยนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวหุ้นไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะตอบรับกับในตลาดต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองกับปัจจัยมหภาคนะครับในสัปดาห์นี้หลายคนอาจจะติดตามกันไม่ว่าจะเป็น GDP ในฝากฝั่งของอเมริกาแล้วก็หลายในอีกหลายประเทศนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวถ้อยแถลงสุนทรพจน์จากประธานเฟดนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้ด้วยนะเพราะหลายคนก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการตีความกับการประชุมในกลางเดือนธันวาคมนี้นะกับทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งถ้าถามว่าปัจจัยพวกนี้นะครับผมไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักกับไอ้ตัวอิทธิพลที่จะมีกับตลาดหุ้นไทยในรอบนี้นะครับผมให้น้ำหนักกับปัจจัยในประเทศมากกว่าครับแล้วก็กองทุนในประเทศแล้วก็นักลงทุนในประเทศนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีการรีอะไลน์พอร์ตนะในที่นี้เราจะเห็นลักษณะของเซกเตอร์ที่มันมีการโรเตทก็คือขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นแบบยกแผงนะครับแต่ว่าจะเป็นการขึ้นแล้วก็ขายกลุ่มนึงขึ้นกลุ่มนึงนะขึ้นไม่ได้แบบต่อเนื่องขึ้นวันนึงลงหนึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวการคาดหวังกับอัพไซด์ดัชนีในรอบนี้ผมก็เลยไม่ได้คิดว่าจะไปได้เยอะนะเพียงแต่ว่าในประเด็นในประเทศที่น่าจับตาดูผมว่าน่าจะมีอิทธิพลกับราคาหุ้นมากกว่ายกตัวอย่างเช่นมาตรการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่นะจากทางรัฐบาลกับการประชุมครม.นะไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังกับมาตรการลดหย่อนภาษีเช่นช็อปช่วยชาติจัดงานสัมมนาจัดงานเลี้ยงปีใหม่บริษัทแล้วสามารถจะมาลดหย่อนภาษีได้แนวๆเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เชื่อมโยงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกโรงแรมงานสัมมนานะอย่างพวกเซนเทลเอราวันนะครับรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับในเรื่องของการเก็งกำไรได้นะครับเช่นเดียวกันนะพวกงานมอเตอร์เอ็กซ์โปต่างๆคนก็จะไปมองกันถึงชิ้นส่วนยานยนต์กลุ่มยานยนต์สินเชื่อรถยนต์ใหม่อะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นที่จับตาดูครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เราจะมาวิเคราะห์หรือว่าคิดต่อได้นะครับว่าไอ้ตัวยอดขายต่างๆพวกนี้นะมันจะฟื้นกลับมาตามกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับที่คิดว่าไม่ได้กระทบนะจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในรอบนี้เนี่ยนะมันยังมีการเติบโตได้ดีอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของตัวพวกปัจจัยที่เกี่ยวกับการประมูลหรือว่าการให้ใบอนุญาตวงโคจรดาวเทียมและรวมไปถึงพวกตัวของ VSPP ที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะต่างๆที่อาจจะมีการให้ PPA ตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นในประเทศทั้งหมดเลยนะฮะที่ผมคิดว่าน่าจะมีน้ำหนักกับไอ้ตัวของราคาหุ้นมากกว่าปัจจัยที่เป็นมหภาคในต่างประเทศนะครับโรงไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกบรรดาโรงแรมเซนเทลเอราวันนะครับรวมทั้งความคึกคักของการจับจ่ายในมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยนะฮะถามคุณวิกฤตเพิ่มเติมครับบลบูหลวงเราประเมินโดยเฉพาะในเดือนสุดท้ายของปีนี้ยังไงบ้างถ้าสมมติมีบรรดาช็อปลดหย่อนภาษีออกมาจริงๆนอกเหนือจากนี้กลุ่มค้าปลีกเป็นยังไงรวมทั้งขอคุณแนะนำวันนี้ด้วยครับโอเคทีนี้ถ้าถามว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเกิดออกมาเป็นไปอย่างที่ตลาดนี่คาดหมายกันในวงกว้างนะไม่ว่าจะเป็นลดหย่อนภาษีช็อปช่วยชาติจัดงานเลี้ยงปีใหม่สัมมนาอะไรต่างๆมาแล้วเอามาลดหย่อนภาษีได้เนี่ยผมว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกร้านอาหารนะครับอย่างเช่นที่มีอยู่ในเครือของอย่างเซนเทลหรือจะเป็นเอราวันงานจัดเลี้ยงพวกเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ในเรดาร์นะครับอันดับต้นๆเพราะว่าก็ต้องมองนะครับว่าในตัวของรายได้กำไรในไตรมาสที่3ที่ประกาศไปแล้วนะเป็นสิ่งที่ตลาดก็เห็นแล้วว่าบางทีอาจจะมีผิดหวังบ้างแต่ราคาหุ้นเองก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดได้มาตรการพวกนี้ที่มันอัดอั้นกันมานานแล้วก็ระเบิดขึ้นมากับในเรื่องของตัวภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนะผมว่าหุ้นที่เชื่อมโยงอย่างเซนเทลเอราวันรอบนี้นะครับน่าจะเข้าไปเล่นรอบได้นะนี่ก็จะเป็นไอเดียที่เล่นกับในเรื่องของตัวหุ้นที่อยู่ในกระแสในช่วงนี้ก็คงจะเป็นในลักษณะแบบนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับกรอบการเคลื่อนไหวใหญ่ของดัชนีเนี่ยผมอาจจะมองก็คือไม่ได้ลงมาต่ำกว่าบริเวณ1610 1615แต่การขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปติดอยู่แถวบริเวณใกล้ๆเดิมฮะที่1650หรืออาจจะมีเกินกว่านั้นขึ้นไปได้นิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการรีอะไลน์พอร์ตของนักลงทุนในประเทศกับสถาบันในประเทศช่วงนี้มันทำให้ดัชนีมันก็จะเป็นลักษณะของเซกเตอร์โรเทชันครับค่ะแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวิกิตครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแนะนำวันนี้ก็เป็นเซนเทลแล้วก็ตัวเอราวันนั่นเองนะครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะส่วนช่วงหน้ามาติดตามกลยุทธ์ของการลงทุนในทุกช่วงวัยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้กันค่ะคุณผู้
ชมครับทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือนนะครับจะเป็นช่วงลงทุนไม่รู้โรยนะครับก็สนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยเกิดการลงทุนนะฮะก่อนการลงทุนแน่นอนต้องมาพร้อมกับการออมนะครับจริงๆเราออมได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับหลายคนมีสมการเขาเรียกว่าได้รายได้ลบรายจ่ายค่อยเหลือเป็นเงินออมแต่จริงๆรายการเราอยากให้คิดกลับกันรายได้ลบเงินออมต้องกักไว้เลยว่าจะต้องมีการออมเท่าไหร่เสร็จปุ๊บค่อยเหลือเป็นรายจ่ายนี่แหละฮะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเอาไปลงทุนต่อได้เพราะถ้าเรามีเงินก้อนเงินออมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะชวนคุยเรื่องนี้กันโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายหลายคนเลือกที่จะมองหา RMFรวมทั้ง SSF ด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เนี่ยนะคะว่าวิธีการเลื่อนและวิธีการพิจารณาเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรแต่โดยหลักปกติทั่วไปเนี่ยนะคะสำหรับเรื่องของการลงทุนเมื่อเรามีรายได้เข้ามาเนี่ยคือปัจจัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาบอกว่าวิธีการพิจารณาเนี่ยนะคะคือมันจะไม่ได้มีหลักสูตรอะไรที่ตายตัวขนาดนั้นเพราะบางคนอาจจะเก็บออมสัก 10% ของรายได้บางคนบอกว่าฉันขอ 15% แล้วกันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูเรื่องของอายุของเราด้วยว่าอายุของเรามันอยู่ในช่วงไหนเป็นวัยรุ่นวัยทำงานกลางคนหรือว่าเป็นวัยเกษียณซึ่งขอโฟกัสวัยทำงานเลยมนุษย์เงินเดือนมีภาษีนี่แหละนะฮะอัตราภาษีเนี่ยถ้าคุณมีรายได้สุทธิต่อปีนะครับอยู่ที่ขั้นบันไดไหนอัตราภาษีท่านที่เสียก็เสียตามนั้นภาษีสะสมสูงสุดเป็นเท่านี้ทีนี้อันนี้คือเงินที่เราจ่ายให้กับภาครัฐแน่นอนภาษีเหล่านี้เอาไปพัฒนาประเทศนะครับแต่ว่าภาครัฐก็เปิดทางให้เราสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้โดยการซื้อนี่แหละสิทธิ์ลดหย่อนภาษีผ่านการลงทุนกองทุน SSF หรือแม้กระทั่ง RMF นะฮะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละท่านนะครับซึ่งการลงทุนเรื่องของภาษีนี้นะฮะเราคุยกันเพิ่มเติมนะครับกับแขกใหม่วันนี้นะฮะเป็น TikToker ด้วยนะครับแนะนำการลงทุนคุณสุจารีจันทร์สว่างครับกรรมการผู้จัดการบลน. Wealth Republic นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณสุจารีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่รีนะครับพี่รีครับค่ะโค้งสุดท้ายของการลงทุนเรื่องของเนี่ยแหละฮะ SSFRMF หรือแม้กระทั่งการทำบุญการบริจาคอยากให้ช่วยแนะนำในการวางแผนภาษีเหล่านี้หน่อยครับค่ะยินดีค่ะตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะก็เหลือแค่อีกไม่เกินไม่ถึง2เดือนนะคะเดือนเดียวนะคะช่วงปลายปีเนี่ยคนที่เสียภาษีนี่ต้องเร่งแล้วนะคะเพราะว่าโอกาสมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องภาษีก็เป็นแต้มต่ออันนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆในเรื่องในช่วงที่หุ้นตกในช่วงนี้นะคะเราจะได้ประโยชน์2ต่อเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มของการลงทุนตอนนี้คนที่เสียภาษีอยู่เนี่ยสูงสุดนะคะ 5% ถึง 35% เลยดังนั้นคนที่เสียภาษีโดยเฉพาะคนที่เสียภาษีในเรท 20% ขึ้นไปเนี่ยเราก็แนะนำเลยนะคะว่าต้องเร่งเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของการลงทุนวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยกลุ่มของการเราจะเจาะในเรื่องของกลุ่มของการลงทุนนะคะสำหรับคนที่เสียภาษีในเรทสูงๆกันนะคะว่าเราจะมีการลดหย่อนที่เยอะเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ปีนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่มีการรวมการลดหย่อนทุกอย่างเอาไว้ในที่ทางเดียวกันนะคะเป็นยอดวงเงินทั้งหมด 500,000 บาทนะคะทีนี้กลุ่มของการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของIMF นะคะ 30% นะคะไม่เกิน 500,000 นะคะแล้วก็ทาง SSF นะคะ 30% ไม่เกิน 200,000 นะคะแล้วคนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันอยู่เท่าไหร่นะคะวงเงินทั้งหมดเนี่ยต้องเอามารวมกันรวมถึงคนที่มีประกันบำนาญด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราลดหย่อนเนี่ยเราเดินไปแบงค์พนักงานแบงค์ก็ชวนเราซื้อประกันนะต้องมาตรวจสอบดูนะคะว่าประกันที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นประกันรูปแบบไหนนะคะถ้าประกันมีชื่อว่าประกันบำนาญต้องเอามารวมตรงนี้หมดค่ะฟังแล้วงงๆไหมคะมันเยอะมากแต่มันมีข้อจำกัดของแต่ละส่วนของเขาอยู่อะค่ะรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 นั้นอย่าลืมที่จะไปดูวงเงินแต่ละส่วนดูนะคะตามตารางที่เราให้ไว้ค่ะครับเสียดายพี่รีวันนี้เวลาน้อยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขออนุญาตเจาะลึกเพิ่มเติมว่าทำยังไงถึงจะลดหย่อนได้มากขึ้นนะครับค่ะแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับพี่รีครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เกณฑ์ต่างๆลองตรวจสอบได้แต่ละปีไม่เหมือนกันนะค่ะใช่ค่ะและนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องติดตามในหุ้นของฝั่งเอเชียด้วยใช่ไหมคะคุณสุธิวัฒน์คะใช่ครับเช็คหุ้นเอเชียฝั่งของนิกเกอิย่อลงไป 0.62% ลงไป 175.24 จุดนะครับขณะที่ตลาดถัดปัจจัยใหม่ก็เลยทำให้บรรยากาศเอเชียเช้าวันนี้อยู่ในกรอบแคบๆแล้วก็เป็นขาลงซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้รอดูบ้านเราเป็นยังไงหมดเวลานาทีลงทุนแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ